สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกาก้าชาแนลทีวี24นะคะเราจะมาพูดถึงเทพเจ้าไทสิงเอี๊ยะคนที่นับถือพระเจ้าไทสิงเอี๊ยะจะรู้ว่าเทพเจ้าจะมาให้โชคลาภให้ความร่ำรวยให้ความมั่งคั่งกับทุกคนและวันที่เทพเจ้าไทสิงเอี๊ยะจะเสด็จลงมาให้พรกับทุกคนในทุกๆปีช่วงวันตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของคนจีนนะคะจะเสด็จมาแต่ละปีไม่เหมือนกันทางทิศไหนต้องคอยติดตามดูจากช่องทางโซเชียลต่างๆนะคะเทพเจ้าไทสิงเอี๊ยะที่คนไทยเริ่มจะนับถือท่านสง่างามท่านเป็นเทพเจ้าที่ใจดีจะมาให้ความมั่งคั่งกับเราทุกๆคนเลยนะคะและในวันนี้เราก็มีเทพเจ้าไทสิงเอี๊ยะที่เราได้บูชาเอาไว้ที่บ้านวันนี้เป็นวันพระเราก็ได้ไหว้ขอพรขอโชคขอลาภขอบุญขอวาสนาจะได้มีความมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขให้กับลูกหลานทุกคนในบ้านของเรานะคะขอบคุณมากนะคะเทพเจ้าไทสิงเอี๊ยะที่ให้พรลูกวันนี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆถูกรางวัลที่1กันนะคะขอบคุณค่ะ